ที่ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1นายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ทับ2561โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาเสนอครูจำนวน2คนและศิษย์เก่าเสนอครูอีก2คนรวมทั้งสิ้น4คนเข้ารับการพิจารณาซึ่งต่อจากนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบูรณ์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามข้อกำหนดของคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมมอบให้อนุกรรมการฝ่ายสืบสอบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพิจารณาการกรองผลงานและจัดทำผลงานรวบรวมข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาในด้านผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาทางนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามเป้าหมายได้ภายในวันที่4ธันวาคมนี้บอกอยากพิจารณาในวันนั้นเลยแรกก็คือเอาเอกสารสมควรเลยเอามาเอกสารมาก็ต้องใช้การชุดใหญ่แต่ละท่านเป็นวิธีตัดสินยังไงถ้ามันไม่ขาดมันสมควรเองก็ได้สองสามคะแนนสองสามคะแนนอย่างเงี้ยเก่งบางท่านอาจจะไม่ทำไม่เก่งหรือบางท่านก็มีคุณสมบัติที่ดีนะแต่อาจจะไม่ได้สรุปให้พวกเราฟังว่าทำไมเสนอในลักษณะนี้กันนึกผมแล้วก็ผมเข้าใจว่าตัวก็อยู่ที่คณะกรรมการอะไรอย่างไรกันนะครับมันไม่ควรจะนะครับคะแนนต่างๆที่ออกมาการคณะกรรมการควรเสนอให้บอร์ดชุดใหญ่ช่วยกันพิจารณาอย่างที่นักศึกษาว่าวันให้ผู้เสนอมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ให้กันเลยครับมาจะให้เลยครับให้เลยถ้าจะให้เลยถ้าเสนอชื่อเป็นผู้มาเสนอข้อมูลการทำการสืบสอบแล้วก็จัดปีใดก็จะลงมือแต่งนะครับที่ผมเสนอไปนะแล้วแต่กรรมการนะครับถ้าจะอะไรไงก็จะเริ่มแล้วที่สุดผมอยากให้ได้เป็นครูที่น่ารักที่สุดนะในรอบจังหวัดเชิญครับกรรมการประธานผู้เสนอมีตัวอย่างเอกสารไหมมีครับมีเรื่องนี้ก็เป็นตามผมก็น่าจะเป็นตามที่นะครับท่านใดท่านศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมดูการสืบสอบประธานสืบสอบเป็นการอะไรทางส่วนกลางค่ะได้แทนให้ทีมงานได้ลงไปเก็บข้อมูลกับทั้ง4ท่านนี้อย่างไรบ้าง